ในการเขียนโปรแกรมที่เราจะดึงข้อมูลของตัวเว็บแคมออกมาทางหน้าจอได้นะครับจริงๆแล้วในสไลด์นะครับใครที่มีสไลด์อยู่ก็อาจารย์มีโค้ดแล้วล่ะอันนี้คือหน้าที่เราจะทำงานใช่ไหมครับอันนี้ก็คือหน้าโค้ดอาจารย์มีโค้ดแล้วโค้ดสั้นๆเองโค้ดก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะโอเคแต่อาจารย์จะพิมพ์ใหม่แล้วกันพิมพ์ตามโค้ดนะครับแล้วก็จะอธิบายทีละบรรทัดว่ามันทำงานอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้สเต็ปนะครับก็คือเอาล่ะเรามาดูที่ตัวแรกเลยตัวเว็บแคมเนี่ยนะครับหรือว่าตัวโปรแกรมของเราเมื่อเรารันโปรแกรมขึ้นมานะครับรันโปรแกรมขึ้นมายังไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่รันโปรแกรมอาจารย์อยากจะให้มันไปค้นหาว่าในเครื่องเรามีเว็บแคมอยู่กี่ตัวเพราะจริงๆในเครื่องบางเครื่องอาจจะไม่ได้มีเว็บแคมตัวเดียวนะครับอาจจะมีหลายตัวก็ได้อย่างเช่นเครื่องอาจารย์เนี่ยมีเว็บแคมที่เป็นเว็บแคมจริงๆที่ต่ออยู่แล้วก็มีเว็บแคมที่ต่อจากโทรศัพท์มือถือเช่นใช้ Droidcam อะไรประมาณอย่างเงี้ยใช้แอปพลิเคชันช่วยก็มีเหมือนกันฉะนั้นอาจารย์จะทำอยู่ที่ฟอร์มโหลดนะครับทำอยู่ที่ฟอร์มโหลดฉะนั้นอาจารย์จะเข้าไปที่ตัวฟอร์มโหลดนะครับดับเบิลคลิกเข้ามาคลิกเข้ามาที่ฟอร์มโหลดแล้วทีนี้เราก็จะต้องทำการให้ระบบของเราเนี่ยมันไปค้นหานะครับว่าในเครื่องของเราเนี่ยมันมีเว็บแคมอยู่กี่ตัวนะครับมีเว็บแคมอยู่กี่ตัวฉะนั้นการค้นหาเว็บแคมเนี่ยมันจะใช้คำสั่งนะครับมันต้องใช้คลาสไม่ใช่โทษทีใช้คลาสถูกแล้วใช้คลาสนะครับที่ใช้ในการค้นหาเนี่ยหรือเอาไว้เก็บเช็คเว็บแคมในเครื่องเรานะครับใช้คลาสชื่อว่า filter info collection พิมพ์มาขนาดนี้เสร็จแล้ว space bar t error ครับสีแดงเพราะว่าอะไรเพราะยังไม่ทัน using เข้ามาใช่ไหมเวลาเราจะใช้ DLL เราต้องทำการ using ข้างบนก่อนใช่ไหมครับเราไม่ยังไม่ using เราใช้ไม่ได้ก็กด alternate enter นะครับมันก็จะบอกว่าใน video direct show นะครับมันมีตัวคลาสนี้อยู่ก็ using มันเข้ามาใช้ฉะนั้นอาจารย์ก็จะ using มาละเสร็จแล้วอาจารย์สร้างเป็น object ว่า webcam ลงท้ายด้วย s ด้วยเพราะว่าในเครื่องเรา webcam ไม่ใช่ webcom webcam ลงท้ายด้วย s ด้วยก็คือพูดง่ายว่าในเครื่องเราอาจจะมี webcam อยู่หลายตัวนะครับอาจจะมีอยู่หลายตัวทีนี้ในฟอร์มโหลดอันนี้อาจารย์สร้างเป็น property นะครับเพราะว่าเราจะใช้ทั้งโปรแกรมแล้วทีนี้ในฟอร์มโหลดอาจารย์ก็จะพยายามหาว่าเอ๊ะแล้วเรามีเว็บแคมอยู่กี่ตัวแล้วก็บอกว่าเว็บแคม S ของเราที่สร้างเมื่อกี้นะครับตัว property ข้างบนนะครับหามาจากใช้คำสั่ง new filter info collection นี่ครับ filter info collection เสร็จแล้ววงเล็บเปิดปิดปุ๊บข้างในพารามิเตอร์ของมันก็คือว่าให้มันไปหาบอกว่าในเครื่องเรามีวิดีโอ input มีวิดีโอที่แบบเป็นตัว input อะที่เป็นวิดีโอกี่ตัวเราใช้สิ่งที่เรียกว่า filter นะครับ filter category จุดหาวิดีโอใช่ไหมอาจารย์ก็เลื่อนลงมาตรงวิดีโอ input device นะครับก็คือมันทำการค้นหาว่าในเครื่องเราเนี่ยมีวิดีโอมี input วิดีโอที่เป็น input device อุปกรณ์ที่เป็น input ที่เป็นรูปแบบวิดีโอกี่ตัวถ้ามีเอามาใส่ในเว็บแคมนะครับหลังจากนั้นมันจะมีกี่ตัวก็ช่างมันจะอยู่ในนี้นะครับแล้วอาจารย์ก็จะเอาตัวเว็บเอาข้อมูลเนี้ยนะครับไปโชว์อยู่ในตัวคอมโบบ็อกตัวนี้นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้เป็นคำสั่งว่า for each นะครับคือถ้ามันมีหลายตัวนะถ้ามันมีเว็บแคมหลายตัวอาจารย์ก็จะบอกว่าในแต่ละตัวมันคืออันนี้มันเป็น filter info collection collection ก็คือ collection เนาะมันคือแบบมีหลายมันเป็นที่เก็บคล้ายๆ array อ่ะ collection มันคือถ้าใครที่จับโปรแกรมมิ่งได้ collection มันคือพวก list พวกอะไรประมาณนี้เป็น list ของ filter info ฉะนั้นในแต่ละตัวมันคือ filter info ใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะใส่เป็นว่า filter info นะครับตั้งชื่อว่า filter info แล้วกันหรือเอาเป็น webcam ดีกว่าเป็น webcam ก็เราจะรู้ว่าเว็บแคม S คือมีเว็บแคมหลายตัวเว็บแคมที่ไม่ S ก็คือเว็บแคมตัวเดียวนะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าอันนี้มาจากเว็บแคม S นะครับก็คือเราให้วนลูปนะครับในทุกๆรอบเนี่ยจะได้เว็บแคมมา1ตัวมันมีกี่ตัวก็ช่างได้มา1ตัวแล้วอาจารย์ก็จะเอาเว็บแคมตัวนี้ไปใส่ในคอมโบบ็อกก็จะแสดงเป็นว่าคอมโบบ็อก 1.items.add นะครับแล้วก็จะแอดตัวเว็บแคมเข้าไปอาจารย์ก็จะใส่บอกว่าเว็บแคมที่อาจารย์จะแอดเข้าไปนะครับก็คือตัวที่เราได้ตัวนี้นะครับตัวที่เราได้ตัวนี้จุดเว็บแคมมันมีอะไรมันมีชื่อของเว็บแคมนะครับก็คือจุด name
นะครับจุด name เราก็จะได้ชื่อมันมาแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองทีนี้ก็พอรันโปรแกรมนะครับจังขอรันโปรแกรมปึ๊บกด F5 นะครับรันโปรแกรมก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เปิดโปรแกรมขึ้นมาฟอร์มโหลดฟอร์มโหลดมันก็จะไปวิ่งหาว่าในเครื่องเราทั้งหมดมีโปรแกรมมีเว็บแคมอยู่กี่ตัวแล้วก็มาใส่ในคอมโบ็อกซ์ฉะนั้นในคอมโบ็อกซ์ของเราจิ้มที่คอมโบ็อกซ์เห็นไหมครับในเครื่องของอาจารย์เนี่ยมีเว็บแคมที่เป็นเว็บแคมจริงๆอยู่1ตัวคือรุ่น B525HD Webcam ตัวนี้นะครับกับตัว Droidcam ต่างๆที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังอ่ะนะว่าถ้าใครที่ไม่มี Webcam ก็ใช้ Droidcam ก็ได้ที่เป็นแอปพลิเคชันบน Android นะครับก็สามารถทำงานได้เหมือนกันฉะนั้นตอนนี้เราได้ Webcam มาแล้วว่าในเครื่องเรามี Webcam อยู่กี่ตัวนะครับเดี๋ยวในสเต็ปต่อไปเราจะสั่งให้มันเปิดกับปิด Webcam นะครับ